ในปี2017ประเทศไทยเบียดเอาชนะลิเบียขึ้นเป็นจ่าฝูงในฐานะประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงที่สุดในโลกหลังจากกรรมการไปพบว่าลิเบียแม่งเล่นตุกติกเอายอดผู้เสียชีวิตจากสงครามกลางเมืองมาบวกเพิ่มทัพนักกีฬาไทยมีทั้งความดุดันและครบเครื่องในเรื่องของความประมาทในการขับขี่ความถอยสะท้อนในมารยาทการใช้รถใช้ถนนความมั่นใจในการทำผิดกฎจราจรและการบริโภคแอลกอฮอล์อย่างไม่อายฟ้าดินด้วยความแข็งแกร่งระดับคอสมิกหน่วยงานไทยต่างๆที่มีหน้าที่ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคนไทยแถมยังไม่ได้แคร์ขิงขาอะไรพอที่จะลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงวันนี้นวลจึงจะมาพูดถึง6สาเหตุว่าทำไมจึงแพ้ยับเยินขนาดนี้โก้1การคอร์รัปชันทำให้ลงโทษผู้กระทำผิดไม่ได้คนไทยชินชากับการคอร์รัปชันในระดับที่ไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองโดนตำรวจจับเพราะขับรถประมาทแต่เป็นเพราะดวงสวยที่เจอจ่าทุกคนยอมเป็นส่วนหนึ่งของความเน่าเฟะในระบบที่ตัวเองก็ออกปากกลด่ายินดีใช้เงินแก้ปัญหาถ้ารูดการ์ดได้ก็คงทำไปแล้ว 2. วิศวกรรมจราจรคุณภาพต่ำถนนเป็นลุ่มเป็นบ่อสภาพพื้นผิวถนนทรุดโทรมเสียหายจากกระบวนการซ่อมแซมที่ไม่ได้มาตรฐานการปิดถนนที่ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าทำให้การคมนาคมลดประสิทธิภาพและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดของอุบัติเหตุ 3. หน่วยงานไม่ร่วมมือกันกรมทางบกสำนักแห่งชาติและต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบองค์ประกอบคนละอย่างแต่เสือกอยู่คนละกรมคนละหน่วยสั่งการข้ามยากลำบากโยนความรับผิดชอบกันไปมาไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. มาตรการเพื่อความปลอดภัยไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมาตรการห้ามนั่งแคปห้ามนั่งกระบะหลังเพื่อความปลอดภัยถูกบัญญัติโดยคนที่ไม่ได้รับผลกระทบในขณะที่ประชาชนข้อนประเทศไร้ทางเลือกอื่นนอกจากวิธีที่ไม่ปลอดภัยเหล่านี้ค่าแรงวันละ300บาทถ้าไม่นั่งกระบะหลังแล้วจะให้เดินทางอย่างไรภาครัฐก็เพิกเฉยไม่ช่วยจัดหาวิธีเดินทางอื่นมาทดแทนผลักภาระให้ประชาชนไปเสี่ยงอันตราย 5. รถโดยสารสาธารณะคุณภาพต่ำแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารรถตู้เมาสุรารถไฟไม่ตรงเวลารถไฟฟ้าเสียบ่อยคนไทยยอมจ่ายตังค์เป็นล้านซื้อรถมาติดแงกบนท้องถนนยังดีกว่าต้องไปเผชิญกับเจ้ากรรมนายเวรเหล่านี้ให้สุขภาพจิตเสื่อมไปวันๆ 6. แนวคิดเรื่องเวรกรรมถ้ามีคนถือมีดเข้ามาแทงเด็กคนไทยยอมไม่ได้แต่ถ้าไอ้คนเดิมมันขับรถชนเด็กตายคนไทยรู้สึกยอมรับได้มากกว่าเพราะมีพื้นฐานความเชื่อในเรื่องของเวรกรรมว่าทำบุญมาแค่นี้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันก็คือการพรากชีวิตหนึ่งเหมือนกันในคิดเรื่องเวรกรรมช่วยเยียวยาความรู้สึกของญาติผู้เสียชีวิตได้จริงแต่ความคิดแบบนี้จะไม่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดศพถัดไปขึ้นบนท้องถนนนอกจากผู้เล่นทั้งหมดแล้วคนสุดท้ายที่มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันก็คือโค้ชผู้นำทีมที่ขาดวิสัยทัศน์จะ liberal หรือ conservative ก็ไม่เคยมองอุบัติเหตุจากการจราจรเป็น urgent issue พร้อมที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขลงหัวไม่ขยับหางก็ไม่ขยื่นป่วยการจะคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะความดรีมทีมห่วยแตกสุดกูจึงไม่น่าแปลกใจที่คนไทยหัวใจแครี่จะขับขี่วู้ๆไปตามใจชอบสุดๆทุกวันที่ออกจากบ้านคือการเล่นรูเล็ตถ้าโชคดีวันนี้ก็ไม่ตายถ้าโชคร้ายก็จะไม่ได้กลับบ้านจะเห็นได้ว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากฝีมือของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นมหากรรมที่ทุกฝ่ายต่างสามัคคีมีส่วนร่วมกันคนละไม้คนละมือในเมื่อรอสเตอร์ของเรามันไม่มีหวังจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้ในเร็วๆนี้หากเราอยากจะชนะเกมนี้จริงๆเราต้องมองหาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้แม้จะแข็งแกร่งระดับคอสมิกแต่คนไทยก็ไม่ได้ไร้จุดอ่อนไปเสียทีเดียวหากมองดูให้ดีคุณสมบัติบางอย่างของคนไทยอาจใช้เป็นอาวุธย้อนกลับมาเล่นงานตัวเองได้เฮ้ยมึงต้องติดรถยนต์ DP Professional มันต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงน่ะไม่เสียง่ายเหมือนกล้องคุณภาพต่ำอื่นๆไม่ต้องนั่งพิงในจอได้ดูภาพเรียลไทม์บนมือถือได้เลยสะดวกสุดดีครับลูกค้าโอเคแล้วต่อเลยกล้องแดชแคมจะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนสามารถช่วยกันสอดส่องお前はもう死んでいる。何？お前はもう何？ภาพหลักฐานในกล้องสามารถสร้าง impact ต่อสังคมได้เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อถูกอัพขึ้นสู่โซเชียลมีเดียต่างๆพลังแห่งความขี้เสือกของคนไทยจะกระพือไฟให้ผู้กระทำผิดไม่สามารถลอยหน้าลอยตาอยู่เฉยๆได้ผ่านกระบวนการโซเชียลไซเคิลเพราะถึงจะยัดเงินตำรวจให้เงียบได้แต่ยัดเงินโซเชียลให้เงียบไม่ได้อย่าดูถูกพรสวรรค์ของคนไทยในเรื่องการจับผิดคนอื่นหากรถทุกคันกล้อง DP ก็จะเท่ากับว่าทุกคนนั้นช่วยกันเป็นหูเป็นตาและถูกคนอื่นๆจับตามองไปพร้อมๆกันตลอดเวลานำมาซึ่งความระมัดระวังมากขึ้นเพราะไม่มีใครอยากโดนแฮกในโลกออนไลน์กล้องจะเข้ามามีบทบาททำให้กระบวนการจับและปรับเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาการลดปัญหาคอร์รัปชันให้ได้ก่อนเป็นเรื่องสำคัญถ้าทำไม่ได้ก็ไม่สามารถคาดหวังให้เกิดอินฟราสตรักเจอร์ใดๆตามมาได้เลยที่ผ่านมาเราเสียเงินเสียเวลาไปกับการอบรมปลุกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่มีระเบียบวินัยแต่มันจะสำเร็จได้อย่างไรในเมื่อตอนที่เราไปอยู่บนถนนจริงนั้นมันง่ายได้เหลือเกินที่จะขับขี่อย่างประมาทโดยแทบไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้เลยจิตสำนึกของผู้ขับขี่อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างความปลอดภัยแต่เป็นนโยบายยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางจราจรที่เอาจริงเอาจังและเปิดช่องว่างให้ความประมาทเกิดขึ้นได้น้อยที่สุดต่างหากที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน
หากคุณรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมีค่าไม่อยากตายอย่างหมูหมาบนท้องถนนต้องนี่เลยกล้องติดรถยนต์ DP Professional ที่เราไม่ได้ขายแค่กล้องแต่เราขายความอุ่นใจในการเดินทางไม่ต้องมีคอมไม่ต้องถอดการ์ดสามารถเซฟวิดีโอลงมือถือได้ทันทีมาตรฐานอเมริกาและยุโรปได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานตำรวจและรถเกียร์ว่ารวมไปถึงบริษัทขนส่งชั้นนำติดตามกันได้ตามโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่เมื่อมีกลุ่มทุนสนับสนุน